ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สตูดิโอถ่ายงานกันนะครับเรามาออกกองแถวพระราม2กันมันจ้าไปวันเนี้ยแดดมันแรงมึงโอเคป่ะเนี่ยอันนี้ผมปรับสุดแล้วพี่บาลานซ์หมดแล้วไม่มึงก็ใส่นี่ไงเนี่ยผมเอ็นดีเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายเนี่ยแล้วก็มาใส่นี่เห็นมั้ยมาใส่เนี่ยมึงก็ใส่อย่างงี้ไม่ได้ช่วยเลยพี่โอเคนี่ต้องใส่หน้าเลนส์นี่ครับเหยียบก่อนรถไปอ่ะโอเคมั้ยทุกอย่างมันดูแบบว่าดีขึ้นเยอะเลยใช่คือมันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็น ND filter ที่มันเหมือนจะมีความแสงความโกลว์ลงไปในไฮไลท์นิดนึงเนาะไม่ต้องถึงหน้าเดี๋ยวเพราะว่าเราใช่มันทำให้แบบว่าภาพมันดูซอฟต์ขึ้นส่วนของคอนทราสต์เนี่ยมันก็แบบดูไม่คอนทราสต์เกินไปเนาะเดี๋ยวนี่ว่ะเราไปเข้าไปข้างในว่ามันเป็นยังไงไปอะไรพี่ตามกูอาเสียวหรือมันทำอะไรที่นี่จะบอกอีกกี่ครั้งมาซื้อก๋วยจับ จับอะไรน่าจะเป็นจับตอนนี้เราก็มาอยู่ในการถ่ายทำ MV ของ Television Off นะครับผมข้างหลังนี้เป็นเซตแรกของเรานะครับผมถ้าทุกคนแพนกล้องไปนะครับจะเห็นว่าคนเยอะมากนะฮะโอเคข้างในนะครับเขาจะใช้เป็นไฟ2ดวงคือฟอสต้า500แนไลท์นะครับตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวโพซิชั่นอะแดปเตอร์ยิงเป็นดวงๆเป็นกลมๆใช่มั้ยมันเป็นสปอตอย่างงี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นไฟพาไฟตัวนี้เป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟ LED นะเป็นไฟร้อนซึ่งจะเปิดเป็นน่าจะประมาณ 3-2 มั้งเป็นสีส้มๆหน่อยยิงเข้าหลังหัวแบบทำให้แบบว่าแสงเนี่ยมันแบ่งแบบกับแบ็คกราวด์ได้แล้วก็ที่เหลือเขาจะเอาตัวแฟลชสีดําแฟลชดําคัดแสงจากข้างแล้วก็ข้างออกไปเพื่อให้แบบว่าเราสามารถสกบแสงให้กับแบบได้แม่นยำที่สุดประมาณนี้เขาจะมีการยิงเฮสเตอร์นะครับเฮสเตอร์คือตัวเหมือนคล้ายสโมกนั่นแหละแต่ว่ามันมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะงั้นเวลาเขายิงไฟเนี่ยตัวควันมันก็จะอยู่ได้นานกว่านะเวลาแสงมันโดนพวกควันพวกเนี้ยมันจะให้แบบมันเป็นลำเป็นลำแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันเป็นข้อดีคือมันจะช่วยลดคอนทราสต์ของตัวภาพแล้วก็เพิ่มในกล่องไฮไลท์มากขึ้นเพราะงั้นเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพสว่างขึ้นด้วยครับทำให้งานของการเกรดสีเมื่อกี้ผมรายงานข่าวผิดนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ใช้เฮเซอร์นะฮะเราใช้เป็นตัวของสโมกนะฮะซึ่งมันแตกต่างแค่เพียงนิดเดียวก็คือตัวของเฮสเตอร์มันจะมีความหนาแน่นมากกว่าแต่ว่าสโมกมันก็จะเบากว่านะครับผมเต็มมากค่ะสายตาคุณมันเหมือนกันไปคนละเพลงอ้าวในหัวใจคนละเพลงเอ็นกาวะมาคุโรอุนางินี่คือรวมเมียเด็กตะพันตัวเชฟร่างกายเบรนี่อันนี้เป็นในส่วนของห้องพุ่มกลับครับผมเขาจะต่อมอนิเตอร์เข้าไปข้างในแล้วก็ให้พุ่มกลับกับพวกโปรดิวเซอร์ปกติมีผู้ลูกค้าด้วยเข้ามาดูนะครับแต่ว่าลูกค้ายังไม่มาดูน็อตนี่สบายกันอยู่เฮ้ยสวยตามนั้นเลยชั่วโมงครึ่งก็แรปแล้วแรปอะไรพี่แรปซีนนี้ไปถ่ายซีนข้างบนต่อแต่ว่ามันจะมีความแบบแข็งดีละเต็มเพลงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พุ่มกลับนะเอ็กต้าปิ้นเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นเซตที่2นะครับที่เราถ่ายกันในวันนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันมีพวก practical light เต็มเลยไม่ว่าเป็นตัวนี้อันนี้เป็นไฟ Estella นะครับเขาไปเซตไว้ข้างบนประมาณ6ดวงเนาะทำให้เหมือนแบบว่าเป็นไฟนีออนเนาะแล้วก็ตัวนี้พวกนี้พวกไฟเทียนหรือว่าไฟ decoration ต่างเนี่ยเรียกว่า practical light ก็คือไฟที่ตั้งใจจงใจไว้ให้ในฉากแล้วก็ส่องแสงมาเพื่อตกแต่งฉากให้มันดูมีสีสันมากขึ้นเนาะนี่ตัวนี้ด้วยpractical light เนาะโดยในซีนนี้เขาก็ไม่ได้แบบไฟมากมายแค่ไฟตัวนี้ตัวเดียวข้างบนแล้วก็ข้างนอกให้เป็นแสงอาทิตย์สายเข้ามาแค่นี้เดี๋ย
เดี๋ยวเราให้น้องเปามาอธิบายเรื่องกล้องกันดีกว่าโอเคครับเนื่องจากสถานที่มันเล็กและก็แคบเราจึงใช้ Sony FX6 ที่มีความเล็กน้ำหนักเบาแต่ได้ไฟล์คุณภาพที่ดีเยี่ยมมาทำให้มันตอบโจทย์ของเรามากๆเลยและเลนส์ที่เราใช้จะเป็นเลนส์ Canon SD เลนส์นี้จะมีความวินเทจภาพมันก็จะดูนุ่มๆและก็สวยงามตามคอนเซ็ปต์ของมันนะครับแต่ในความนุ่มๆเนี่ยมันก็ยังมีความคมชัดอยู่ด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างเรานั่นเองถามว่าอาร์ตดีมากน่ารักเซตแบบเพราะว่าตอนแรกห้องมันไม่มีอะไรเลยนี่เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือห้องตอนแรกไม่มีอะไรเลยเป็นแบบนี้ไปและไปไปให้เวลาแล้วน้องมีเชิญเลยโอ้โหจังเลยแม่เด็กพี่มาแบร์แล้วก็ลองทำได้เลยจ้าก็ได้แบร์พี่ใครเดินผ่านแล้วได้ต้องหยุดทุ่ม 3.8 นะเบรกแตกจังเลยเนี่ยเบรกแตกอันนี้น่าจะแตกแล้วก็แตกประมาณ 2-3 ชั่วโมงละคิดว่านะทันอยู่ในการควบคุมไหมสบายeverything under control กินข้าวกี่โมง6โมงมั้งหิวข้าวยังหิวข้าวหิวแล้วไปทุกครับน้องไอ้นี่กองไหนเนี่ยกองชุดพี่ตอนนี้สี่ทุ่มฮะตอนนี้ตั้มเบรกต้องเลิกแล้วฮะตอนนี้ยังถ่ายอยู่เลยฮะก็เดี๋ยวจะรีบๆฮะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์จะด่าป้อออกมาฮะผมเดี๋ยวขอไปถ่ายกันนะสำหรับเซตสุดท้ายที่มาให้เพื่อนๆดูกันจะเป็นฉากคอนเสิร์ตยามค่ำคืนหลักๆฉากนี้มันจะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนั่นก็คือพาร์ทคอนเสิร์ตที่มีเพื่อนๆและก็แก๊งชาว Gmos ของเราเนี่ยเต้นอยู่ข้างหน้าพร้อมกับพระเอกนางเอกเซตนี้เราใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับตัวแรกก็จะเป็นไฟคีย์ไลท์ของแนนไลท์ใส่กับซอฟต์โดมยิงผ่านกระดาษฉากขาวอีกทีหนึ่งส่วนไฟที่เหลือเนี่ยจะเป็นไฟ3ดวงที่เราจะยิงมาจาก3ทิศทางไฟ2ดวงซ้ายขวานะครับมาจากทางด้านหลังยิงเข้าด้านหลังของตัวแบบแล้วก็เอ็กซ์ต้าเพื่อแยกแบบจากพื้นหลังส่วนอีกตัวนึงยิงมาตรงๆเลยใส่หลังตัวแบบแล้วก็เปิดให้มันกระพริบให้อารมณ์มูดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตกล้องเราก็ใช้ตัวเดิมเลยนะครับ Sony FX6แต่เราขึ้นขาจิ๊บเพื่อที่จะได้ดอลลี่อินดอลลี่เอาท์ได้แบบนี้ครับสนุกเกินสนุกเกินเดี๋ยวซิงเพลงก่อนและในส่วนต่อมานะครับจะเป็นซีนที่เหมือนการสัมภาษณ์พี่ๆวง Television Off นะครับซึ่งเราจะใช้ไฟจากพาร์ทเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าพาพี่ๆเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงโปสเตอร์ที่มีไฟเซตไปแล้วซึ่งไฟคีย์ไลท์ก็คือตัวเมื่อกี้นี่แหละเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมแต่นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆของเบื้องหลัง MV TV Show โดยพี่ๆ Television Off นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังกันดูได้นะเพลงขออินดี้ไม่อินดี้ก็อินได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือทุกๆคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Gmos ของเราด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายสายุนาราสวัสดีครับสุนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะก็คือว่าดวงตาอาจจะเสียไปแล้วค่ะตอนนี้คือแสบไปหมดอันนี้คือกล้องอยู่ไหนคะกล้องนี่ครับอยู่นี่คือตาหนูบอดสนิทเสียน้ำตาให้กับไฟดีกว่าเสียน้ำใจให้กับเธอแพมอะไรวะยังไม่คาดหรอ